เวลาเราฝึกไลฟ์สไตล์ที่มีเป็นไฮเออร์จีไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับพาร์ทนึงที่สำคัญมากคือพาร์ทของมายด์ฟูลเนสคือมันมีศับเรียกเยอะมากแต่ผมคิดว่าเป็นการรู้จักและเข้าใจตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ที่จะเข้าใจคนอื่นก่อนเราจะมีเอมพัตตี้กับคนอื่นได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจและรู้จักตัวเองให้ดีนะครับมีเซลฟ์เอเวนเนสก่อนแล้วเราก็จะมีเอมพัตตี้กับคนอื่นได้ทีนี้คำถามก็คือว่ามายด์ฟูลเนสคืออะไรคือการนั่งสมาธิหรือเปล่านะครับนั่งสมาธิผมคิดว่าเอาเชิงแบบ เรียกว่าเอาเฉพาะคิดมุมเรื่องงานนะไม่ไม่คิดเรื่องเรื่องผลทุกเรื่องเลยนะเอาเฉพาะมุมเรื่องงานเนี่ยนั่งสมาธิเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีแต่มันมีหลายอย่างที่ทําได้นะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชนไปถึงล้านซับด้วยนะครับเบื่อไหมกับที่ต้องรันธุรกิจพร้อมกับจัดการเรื่องจุกจิกอย่างคิดเงินเดือนทำบัญชีหรือเอกสารแสนปวดหัว Human Soft โปรแกรมช่วยทำเงินเดือนและบริหารงาน HR เพื่อเจ้าของธุรกิจ SME โดยเฉพาะด้วยโปรแกรมคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติแถมมี AI คอยช่วยแจ้งทุกความผิดพลาด Human Soft ช่วยได้บริหารเป็นระบบจบทุกการจัดการ Mission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง Your Pace Your Success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนด สั่งซื้อรอบพรีเซลได้แล้ววันนี้ในราคา890บาททาง Line Official Account at Mission to the Moon ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2024 Mission to the Moon continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับเราเวทานุสาหะาครับวันนี้ มาชวนคุยแบบไม่มีสคริปต์นะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมได้รับฟังมาจากคนเยอะมากเลยว่าการที่จะเป็นลีด e r ์ที่ดีได้เนี่ยนะครับก่อนที่คุณจะเริ่มคิดกลยุทธ์ก่อนที่จะเริ่มคิดว่าจะมีท a คติกอะไรมีวิชั่นอะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเราต้องมี Energy ที่ดีฮะัอา e อ e r g y ที่ดีเนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเชื่อว่าการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นก็ตามที่เราอยากทาเนี่ยการสร้าง energy ที่ดีกับตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยเนะฮะผมยิ่งศึกษาเรื่องนี้เรื่องนรู้สึกอินนะบอกตรงว่ารู้สึกว่าเออพอมาทสกับตัวเองเนี่ยพบว่าเป็นเรื่องจริงนะครับก่อนหน้าที่ผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยผมใช้คําว่าป่วยบวกช่วงนั้นใช้ชีวิตไม่ดี นะฮะก็คือช่วงนั้นเนี่ยแบบเหมือนออกไปทานข้าวข้างนอกเยอะกินแบบกินไม่ดีดอนดึกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยนะฮะนอนน้อยทุกวันเลยแล้วก็ไปติดหวัดนะครับช่วงนั้นคนสองอทิี่แล้วเนี่ยคนป่วยเยอะมากรอบตัวรอบตัวผมทั้งที่ออฟฟิศทั้งหลายคนลูกก็ป่วยเลยเนี่ยนะฮะพอติดหวัดปุ๊บนะบมันก็เหมือนไม่มีพลังงานนะครับช่วงนั้นผมรู้สึกเลยว่า ผมเครียดอะไรไม่ได้เลยแล้วก็หงุดหงิดด้วยเพราะรู้สึกว่ามันพอเราไม่มีพลังงานเราก็จะหนื่อยเหนืเหนืนหนนเสร็จเราก็ไม่อคทีฟนอนก็ไม่ดีแต่ก็ยังอยากนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนไม่มีแรงออกไปทําอะไรนะครับไม่ใช่เพราะป่วยอย่างเดียวนะมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นใช้ชีวิตไม่ดีด้วยนะครับครั้งเนี้เป็นค่อนข้างเหมือนกับมันเป็นช่วงที่พลังงาน d r อปค่อนข้างเยอะก็เลยตั้งปณิทานมแล้วโอ้โหเรื่องนี้ซีเรียสจริงๆคือเราพลาดนิดเดียวเนี่ยนะมันมันกลับ ตลปัดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาชวนคุยในมุมนี้ตอนนี้กลับมาโอเคแล้วนะตอนนี้กลับมาโอเคแล้วนะครับเรื่องของอผมใช้คำว่า high energy lifestyle เนี่ยมีความสําคัญมากเลยต่อความสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ชีวิตที่ดีกับคนใกล้ตัวด้วยนะครับชีวิตที่มี memory ที่ดีชีวิตที่ทํางานได้ success ทีนี้คำถามคือแล้วมันจะทำยังไงอ่ะนะฮะอันนี้ผมก็เอามาจากทั้ง research ด้วยท,ทั้งที่ลองเองด้วยเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยคือเรื่องของ basic hygiene เบสิกไฮจีนต้องดีก่อนนะครับนอนเนี่ยเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เลยสำคัญที่สุดถ้ายังนอนไม่ดีนะครับตอนนี้ผมนอนดีขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าสมัยก่อนที่ผมนอนไม่ดีเนี่ยผมรู้เลยว่ามันบั่นทอนพลังงานมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามแล้วสุดคุณนอนไม่ดีนะฮะพยายามลงทุนกับเรื่องนี้คือคือลงทุนในที่หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นของหรือความรู้นะนะทำไงก็ได้ให้เรานอนดีขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับนอนดีกิน อาหารเนี่ยมันคือ Energy s o u r c e ใช่ไหมถ้าเราใช้ขยะไปเป็น e n e r g y s o u r c รพลังงานมันก็จะออกาเป็นแบบหนึง่งนะค,คุณใช้ค l e n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  r r y y พลังงานก็เป็นอีกแบบนึงอาหารก็เหมือนกันเลยนะฮะสิ่งที่คุณกินเนี่ยมันส่งผลมากเลยต่อระดับพลังงานของตัวคุณนะครับอันที่สาเป็นเบสิคคือออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนะออกกำลังกายเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ผมไปถามนะว่าหลายคนเนี่ยนะครับที่ผมรู้จักเอาเอาว่า เมนเทอร์ผมที่ผมได้มีโอกาสทานข้าวทุกเดือนเนี่ยนะครับคือพี่จูน w H a นะขออนุญาตเอ่ยถึงพี่จูนนิดนึงนะครับพี่จูนเนี่ยผมทานข้าวด้วยทุกเดือนนะฮะเรามี3าคนอนะ่ะกลุ่มที่เป็นที่ที่เราไปทานข้าวแล้วคุยพี่จูนพี่จูนก็เมนเทอร์เรื่องต่างๆทั้งชีวิตทั้งเรื่องงานอะไรเนี่ยพี่จูนบอกว่า2ชั่วโมงแรกของวันเนี่ยนะพี่จูนจะออกกําลังกายมีเทรนเนอร์มาที่บ้าน,นก็ต่อยมวยอะไรพวกนี้หลายอย่างทําหลายอย่างแต่ว่าจะเป็นเวลาที่ห่วงแหนที่สุดแล้วก็ต้องทําทุกวันเพราะว่่่าาถ้ไมทเนนียะครับ จะไม่มีพลังไปสู้กับเรื่องอื่นที่เราจะเจอหลังจากนั้นผมพบเจอ c ีอเรียกว่าระดับท็อปจำนวนมากที่ทุกวันนี้ออกกำลังกายเหมือนเป็นแบบไม่ใช่แค่กิจวัตรอะเหมือนเป็นสารณะเลยอะคือว่าต้องทำอาจจะสำคัญกว่าประชุมจำนวนมากด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะออกตอนเช้านะครับ นอกจากจะมีกิจกรรมอื่นร่วมด้วยเช่นแช่น้ำแข็งนั่งสมาธิอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดประเด็นเรื่อง Mindfulness ซึ่งมันเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่เกี่ยวกับ r n y r g y เนี่ยที่ผมว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดด้วยนะครับเวลาเราฝึกไลฟ์สไตล์ที่มีเป็น High Energy l i f e ์สไตลเนี่ยนะครับพาร์ทหนึ่งที่สําคัญมากคือพาร์ทของ Mindfulness คือการคือมันมีศัพท์เรียกเยอะมากแต่ผมคิดว่าเป็นการรู้จักและเข้าใจตัวเอง ะะเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ที่จะเข้าใจคนอื่นถ้าภาษาแอนเนจเม้นเราเรียกว่ามีเอมพัตตีใช่ไหมก่อนเรามีเอมพัตตีกับคนอื่นได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจและรู้จักตัวเองให้ดีนะครับมีเซลฟ์เอเวนเนสก่อนแล้วเราก็จะมีเอมพัตตีกับคนอื่นได้ทีนี้คำถามก็คือว่า i n d f u l n e s s คืออะไรคือการนั่งสมาธิหรือเปล่านะครับนั่งสมาธิผมคิดว่าเอาเชิงแบบเรียกว่าเอาเฉพแบบาะแบบคิดมุมเรื่องงานนะไม่ไม่คิดเรื่องเรื่องผลทุกเรื่องเอไรนะเอาเฉพาะมุมเรื่องงานเนี่ยนั่งสมาธิเป็นหนึ่งในวิธีททยยทีีทีี่่่ดดนยยัมมอหลาาางํไ นะฮะ breath work ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งการทำสมาธิเหมือนกันเนี่ยนะฮะอาจจะฝรั่งหน่อยแต่ว่าผมก็ชอบนะฮะผมก็จะทำ breath work จริงๆอะ่ะเดี๋ยวนี้เวลาผมใช้คาว่าทำสมาธิอะ่ะนะฮะผมไม่ได้ไม่ได้แค่แบบเหมือนดูลมหายใจเฉยๆละมันจะเป็นการเอา breath work ไปทำในในเวลานั้นแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันช่วยเร่งให้มันแบบเหมือนมัน i m t a c t มันเยอะขึ้นนะครับแล้วอีกการหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำ ทำที่บ้านที่ออฟฟิศแล้วก็คือไอซ์บาร์เนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าอันเนี้ยคนไม่ชอบมีเยอะนะฮะแต่ว่าคนที่ชอบที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กเนี่ยเขาพบว่าอันเนี้ยมันเป็นหนึ่งในมายน์ฟูลเนสทูที่ดีมากนะครับทีนี้เมื่อคุณทาพวกนี้เสร็จแล้วผมผมเน้นพาร์ทนี้มากเลยนะเพราะว่าพาร์ทนี้ผมว่าสาคัญมากคือคุณนอนดีกินดีออกกำลังกายเนี่ยต้องทําอยู่ลวแล้วลพาร์ทนี้ก็ต้องทําเยอะเรื่องมาย d ์ฟูลเนสเนี่ยยิ่งทําเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับคุณจะพบว่าระหว่างวันที่คุณไปทํางานเนี่ยนะครับส ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเกือบๆจะเหมือนมีคนมากดปุ่มสโลโมชันให้นิดนึงนะครับเวลาใครพูดอะไรมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอ่ามันเป็นหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมฮะเราจะมีเวลาเป็นหน่วยมิลิเซกเกิลเลยนะมิลิวินาทีเนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะตอบสนองไปถ้าเราไม่ฝึกมาย d ์ฟุนเนสเลยนะฮะไม่ฝึกมาย d ์ฟุนเนสเลยเนะะี่ยไอช่วงเวลาเซี่ยวินาทีนั้นเนะะี่ยเราไม่เห็นนะะเราจะตอบสนองกับสิ่งเราทันทีเช่นมีคนมาพูด ไม่ดีกับเราเราสวนไปโดยที่ยังไม่ได้หยุดตรงเนี้ยซึ่งอันเนี้ยแต่ก่อนผมไม่คิดว่าเป็นอะไรแต่พออายุมากขึ้นพบว่าโอ้โหไอ้นี่แหละเป็นอะไรเยอะมากมันคือการกําหนดคาแรคเตอร์ของเราเลยว่าเราเป็นคนเหวี่ยงคนขี้มโมโหหรือเปล่าซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากทำงานกับคนแบบนั้นเอาจริงๆแล้วนะครับคนอยากทางานกับคนที่เย็นความเย็นมาจากอะไรความเย็นมาจากเรื่องนี้แหละที่เราสามารถที่จะดีเทคอารมณ์ของเราได้เวลามันมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราดีเทคมันในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีนั้น แล้วเราตอบสนองไปด้วยความเย็นไม่ได้แปลว่าเราจะยอมคนง่ายๆแต่เราไม่ได้เรียกว่าขุนหันพันแล่นไปต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับความเย็นเป็นรูปแบบของผมใช้คำว่าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับความร้อนถ้าเกิดว่าคุณโดยเฉพาะคุณเป็นหัวหน้าท็อปสุดของทีมหรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเป็นซีอเนี่ยแล้วคุณร้อนนะครับซึ่งแต่ก่อนผมเป็นนะร้อนเนี่ยความร้อนมันจะแผ่ไปทั้งบริษัทเลย ทุกน้องคุณก็จะรู้สึกได้มันจะร้อนไปหมดแต่ถ้าคุณเย็นนะฮะคุณเย็นเนี่ยความเย็นจะแผ่ไปเหมือนกันมันมันอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนฮะพอคุณเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะอารมณ์เสียยากขึ้นอันนั้นขึ้นที่หนึ่งพารทที่สองคือเรื่องความเครียดนะครับถ้าคุณฝึก m i n d น u l n e เนเยอะๆไม่ว่าคุณจะใช้วิธีอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะคุณจะเริ่มเห็นความเครียดเป็นอารมณ์คล้ายๆกับ ความเครียดมันคือความคิดอะใช่ไหมคุณจะเห็นมันนะครับแล้วคุณก็จะพบว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรนี่หว่ามันก็เป็นความคิดมันปล่อยได้กระบวนการเนี้มันพูดเอาไม่ได้นะฮะมันก็ต้องทาอะลองดูผมก็ไม่ได้ทาได้ตลอดนะแต่ผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีขึ้นเยอะมากนะฮะพอเราจัดการเรื่องพวกนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความนิ่งมากขึ้นเนะี่ยความนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเรานิ่งก่อน เรานิ่งแล้วเราค่อย Respond มีคนมาฟ้องลูกน้องคนนึงมาฟ้องเฮ้ยโวพี่อีกทีนู้นแม่งทำงานโคตรแย่เลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะเหมือนผมเนี่ย respond เลยแต่สมัยนี้เราก็จะหยุดคิดก่อนแปบบ๊บ,บหนึ่งเก็แบข้อมูลนิดนึงนง่ิ่งๆแบบนะทุกอย่างมันจะช้าลงไปหมดช้าในที่นี้ไม่ได้ช้าแบบแบบไม่ทำอะไรนะแต่ช้าแบบทำให้เรามีสติซึ่งดีมากดีมากมันจะทำให้คุณผ่านวันลงไปแบบว่าเอ๊ะ ท้าไมแต่ก่อนเราถึงเครียดกับเรื่องพวกนี้เยอะขนาดนี้นะฮะพอฝึกพวกนี้ไม่เยอะเนี่ยไฮเนอร์จีไลฟ์สไตล์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันแบบมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหนูว่าไม่ใช่แปลว่าเราะจะทํางานแย่ลงนะครับเล่ากลับทํางานได้ดีขึ้นผมใช้คําว่าทํางานได้แบบ objectively มากขึ้นถ้าใช้ภาษาของ a ด i e l k a ค n e m a n คือคุณใช้ system t o o ในการคิดมากขึ้นคือแทนที่คุณจะ respond ไปเลยการ respond ไปเลยเนี่ยเวลาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันคือการใช้ system one ใช่ไหมสมองส่วนความรู้สึกสมองส่วนอารมณ์ แต่สมองส่วนตราก,กะเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าทั้งวันคุณเอาซิสต็มมวันอัดโถมเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยนะฮะคือแบบอัดเข้าไปนะไม่ได้หรอกนะมันมัน,ม,นมันสู้ไม่ได้อย่างอย่างที่ในหนังสือ t ิ i n k i n g fast and slow บอกซิสต็มมวันแรงเยอะมากกว่าเยอะมากถ้าพูดกันถึงแรงเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ซิสต็มทูทำงานเนี่ยมันคือเวลาที่เรามีสติครับถ้าทําได้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนิ่งขึ้นเพราะเขาว่านิ่งขึ้นแปลว่าคนเราเนี่ยเราไม่ใช่แบบบบเรรรีียยกว่่าป็นิุคุคลท ทางรมแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่นิ่งร้อยเปอร์เซ็นได้หรอกนะมันก็จะต้องมีความแบบมันก็ต้องเกิดขึ้นบ้างแต่มันจะลดลงผมจะเสิร์ใช้คำว,ว่านิ่งขึ้นแปลว่าขึ้นคือดีขึ้นคุณเคยรู้สึกอยู่ใกล้ๆใครแล้วรู้สึกเย็นไหมเ,ออเคยมีคนนึงบอกผมว่าสมัยก่อนอยู่กับพี่เรารู้สึกร้อนพี่ต้องทําให้ตัวเองเป็นคนที่คนอยู่ใกล้เรารู้สึกเย็นให้ได้โอ้นี่เป็นประโยชน์ที่ผมว่ามีคุณค่ากับผมมากนะครับพอแผ่ความเย็นไปได้แล้วเนี่ย ความนิ่งความเย็นไปได้แล้วนี้มันจะเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นทุกคนจะคิด o b j e c t i v e มากขึ้นจะไม่ react ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีด้วยความเคยชินแต่จะคิดว่าเราควรจะทําอย่างไรในสถานการณ์นี้ดีเมื่อเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสความผิดพลาดในการทํางานน้อยลงเราจะคิดทุกอย่างได้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอันนี้คือ high energy lifestyle ซึ่งมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของการ push circuit breaker ที่เราเคยคุยกันในเอพ s o ซดเมื่อสักเดือนที่แล้วว่า ทุกคนมันมีเซอร์ i ิ b เบรกเกอร์ถูกตั้งค่าอยู่ใช่ไหมค่ามันค่อนข้างต่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีเพดานของการรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้สูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องส่วนตัวด้วยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยกับคนรอบตัวคุณก็จะรู้สึกว่ามันรับมือได้ดีขึ้นคําถามมีคนกระดาบผมว่าแล้วความทะเยอทะยานของเราจะน้อยลงไหมเนะี่ยผมคิดว่าไม่นะผมคิดว่าไม่เพราะว่ามันแยกส่วนกันอยู่ อันนั้นมันเป็นพลังงานอีกชุดหนึ่งที่มันอยู่สูงกว่า day to day อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นชุดความเชื่ออ่ะเป็นชุดความเชื่อซึ่งฝังรากลึกไอ้พวกอารมณ์พวกนี้มันเป็นของที่มามาไปไป,ไปทั้งวันถูกไหมฮะแต่ว่าชุดความเชื่อเรื่องความเทวทิยาเนี่ยมันเป็นเหมือนของที่ถูกปลูกอยู่ในความคิดคุณละเนะยถ้าคุณมีมันมันก็จะอยู่ในนั้นอะยังไงมันก็จะออกมามันเป็นการปลูกความคิดขึ้นมา พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันชัดเจนมากขึ้นเลยคือว่าเราจะเหนื่อยน้อยลงเออ h ฮ g h energy lifestyle เนี่ยท้ายที่สุดแล้วส่งผลต่อคุณจะเหนื่อยน้อยลงคุณจะกลับมาถึงบ้านเนี่ยนะฮะแล้วจะนอนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า hmm. ทําไมวันนี้รู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยเลยทั้งทั้งที่ปกติต้องงานเยอะขนาดนี้เนี่ยหวัวเรียกว่าหมดแรงแบบแทบจะไม่มีแรงทําอะไรแล้วเนี่ยความรู้สึกนั้นจะหายไป แล้วทาไปเลยคุณจะพบว่าเฮ้ยตอนเย็นเนี่ยสมมุติคุณทํางานเครียดทั้งวันโอ้โหแบบประชุมันไรตึ๊ดตแต่ตอนเย็นมีคนชวนไปทําอะไรที่ที่แบบไปกินข้าวหรือว่าเอะไรเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานยังเยอะอยู่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไฮน์จีไลฟ์สไตล์เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของคุณมีพลังงานเยอะขึ้นไปด้วยอะไรเป็นสิ่งขัดขวางอะอะไรเป็นสิ่งขัดขวางนะครับ <S <S ผมคิดว่าสิ่งขัดขวางมากที่สุดเนี่ยก็คือกับไปที่ข้อแรกก็คือว่าคุณทำไฮจีนแฟกเตอร์ได้ไม่ แล้วอะไรทําให้คุณทำไฮจีนแฟกเตอร์ได้ไม่ดีสิ่งที่ทําให้คุณทำไฮจีนแฟกเตอร์ได้ไม่ดีเนี่ยเราเรียกกิจกรรมเหล่าน,นี้ว่าชีพโดพามีนนะครับชีพโดพามีนเนี่ยคือการที่เราเนี่ยเสพติดโดพามีนราคาถูกตามชื่อโดพามีนราคาถูกคืออะไรโดพามีนจากการถ่ายโทรศัพท์จากการสูบบุหรี่จากการกินของหวานจากการดื่มเหล้าอะไรพวกเนี้ยหรือจากการเล่นพน,นันจากการโทุกอย่างนี่นี่คือโดพามีนราคาถูกทั้งสิ้นนะครับถ้าเรา ติดโดพามีนราคาถูกนะฮะผมเรียกว่าเป็น um, bad i n d l g e n c e เป็นของที่มันทำร้ายร่างกายเรานี่นะฮะทุกคนผมว่าทุกคนมีผมก็มีคำถามขึ้นเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะฮะคิดว่าคำตอบที่ดีสุดคือว่าคุณต้องค่อยๆจำกัดมันนะครับคุณก็ต้องค่อยจำกัดมันแล้วคุณจะพบว่าพอคุณจำกัดมันเนี่ยแล้วรางวัลของคุณคืออะไรเออ,อถ้าคุณไม่ได้รางวัลจากชีพโดพามีนแล้วเนี่ยรางวัลของคุณเนี่ยคือ พลังงานที่มันมากับ High Energy l i f e ฟ์สไตคุณจะตื่นขึ้นมาคุณรู้สึกว่าทำไมเราถึงรู้สึกสดชื่นและอยากทำอะไรใหม่ๆเยอะขนาดนี้อันนั้นคือรางวัลน,นะครับซึ่งแรกๆมันก็อาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าอ๋อยิ่งเราตัดชีพโดพามีนได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะเฮ้ยมันได้รางวัลใน,นวันลุงขึ้นอนะมันได้รางวัลกลับมาในรูปแบบของไฮเอเนอร์จ ยิ่งระวางมือถือเร็วก่อนนอนเท่าไหร่มันได้รางวัลกลับมาในรูปแบบของไฮเอเน rgy ในวันรุ่งขึ้นพอทําไปเรื่อยมันรู้สึกคุมแล้วแล้วคุณก็จะลดไอ้พวกชีฟโดพามีนลงไปเองผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะช่วยนะทำให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วช่วยคนรอบข้างเนี่ยรู้สึกสัมผัสได้นะถึงพลังงานอันนี้ด้วย เวลาคุณไฮเนอร์จี้เนี่ยคนรอบข้างมีแนวโน้มว่าคุณจะไปดึงพลังงานคนรอบข้างให้ขึ้นมาในระดับสูงด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามเราในทางยู u ูบนะครับผมก็มีของเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่มาคอมเมนต์นะฮะเรามีสีจันสกินมอยส์เจอร์เบอร์เซลเจลครีมไซส์ขนาดจริงอันนี้นะครับ มอบให้20ท่านนะฮะเดี๋ยวสมมูลจะประกาศใน YouTube คูนิตี้สัปด่หนมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณคิดว่าอะไรทำให้ชีวิตของคุณมีไฮเนอร์จีมีความนิ่งมีความเย็นมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความเย็นในผมสนใจมากเลยว่าใครที่สามารถทำให้ตัวเองเย็นลงได้เสมอๆเนี่ยคุณใช้อะไรทำนะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดี20ท่านนะครับแล้วเราจะส่งของไปให้ที่บ้านขออนุญาตสงวุนสิทธิ์สำหรับท่านที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม s i ช n t o น h ุดมูลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเรานะครับแล้วก็เราจะนำเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่พยายามที่จะแบ่งปันทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเนี่ยนะครับมาพบกับทุกท่านทุกวันเวนี้ขอบคุณที่ติดตามนะสวัสดีครับเลิกเสียแรงและเวลาไปกับการคิดเงินเดือนทำเอกสารแล้วเอาเวลาไปพัฒนาธุรกิจของคุณ Humansoft โปรแกรมช่วยทำเงินเดือนและบริหารงาน HR เพื่อเจ้าของธรุรกิจ SME โดยเฉพาะด้วยการคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติแถมมี AI ช่วยแจ้งทุกความผิดพลาด Humansoft ง่ายเรื่อง HR เพื่อพัฒนาธรุรกิจ Number 24 Shutterstock Thailand Partner c Shutterstock อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผู้บริการเรื่องลิขสิทธิ์ระดับโลกอย่างยาวนานกว่า10ปีตอบรับทุกความต้องการของคนทำงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพ It's not stock, it's s h a t t e r stock Mission to the moon Continue with your mission